วัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่หลานกุ้ยฟ้านะคะตอนนี้ที่นี่เขาจัดกิจกรรมฮาโลวีนกันเขาก็จะแบบมีการแต่งตัวบอกว่าแต่งตัวเป็นแบบผีใช่แล้วก็เมื่อกี้เรากำลังยืนแบบกำลังจะเปิดคีย์ใช่แล้วก็มีคนเอาขนมมาให้ที่เขาบอกว่าเขาพูดอะไรเนาะที่มันจะเป็นแบบมันจะเป็นที่เด็กไปเคาะประตูแล้วเขาจะให้ลูกอมเนี่ยใช่ทำได้แล้วน่ารักมากเลยแต่เราอ่ะไม่มีแรกกับเขาเลยเพราะเราไม่ได้เตรียมมาเราแค่จะแบบมาถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูนี่เฉยว่าวันฮาโลวีนที่จีนเป็นยังไงตอนนี้ก็สองทุ่มอ่ะจะสามทุ่มแล้วแต่ว่ามันเขาบอกว่าจะมีขบวนไม่แน่ใจว่ามีไหมเดี๋ยวถ้ามีขบวนเดี๋ยวจะถ่ายทุกคนดูนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกนะคะส่วนข้างๆที่เราเห็นเรียงๆกันอยู่ไปตรงนู้นคือร้านเป็นผับ คนก็จะเยอะนิดนึงใช่อันนี้ก็จะเป็นซุ้มแบบของกินแล้วก็มีแต่งหน้าเป็นผีนุ้ยน้องอันนี้เป็นไส้กรอกอันนี้แบบที่ไทยก็มีใช่ไหมที่มันจะเป็นปลาหมึกอยู่ข้างในหนีบนี่แต่หอมมากเลยนะหอมมากจริงเท่าไหร่อ่ะไม่รู้อ่ะอาวินลุงนี้เราน่าจะแต่งตัวอาวินอ้าวเหรอแต่งชุดไทย แดงแดงแดงเออทำไมอ่ะแล้วก็ไม่มีแล้วก็พกดนตรีมาด้วยลำโพงมาเลย ทุกคนรอเดินกันมาแบบนานแล้วยังไม่เห็นมีขบวนเลยใช่มันจะมีหรือเปล่าไม่รู้ว่าแหล่งกลางคืนวัยรุ่นเฉิงตูวัยรุ่นเยอะมากเราก็วัยรุ่นโยนบอลเข้าห่วงนี่วาดภาพเหมือนสันเบาสันเบาเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยแต่แต่งผีไทยน่าสนเราอยู่ตรงอันนี้คือเขาเปลี่ยนไฟตลอดเวลาเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ผีไร้หน้าทุกคนเห็นไหมเขาไม่มีหน้าแต่ว่าทีมเขาน่าจะเป็นผีไร้หน้าจริงๆใช่ไหมเขามันไร้หน้าอุ้ย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 ตะเลไอ้ตะเลน่ารักอันนี้สีลิฟูไม่ใช่เหรออันเป็นชุดพรางตัวในเกมพับจีทุกคนน้องหมอบแล้วน่ารักชอบทุกคนเมื่อกี้น้องคนนี้เขาเดินมาทักทายเราคนนี้น่ารักมากเลยเขาเดินน้องแบบชุดน้องน่ารักมากใช่น้องเดินมาบอกว่าฮาโลวีนสุขสันต์ฮาโลวีนนี่นี่ดูชุดน้องน้องมีตาด้วยน้องไม่สนใจเราทุกคนนี่ขบวนไอ้ตัวสีแดงอันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้คือตัวอะไรมีใครรู้จักไหมอ่ะมันเป็นตัวมอนเตอร์อ่ะมอนเตอร์แต่ไม่รู้ชื่ออะไรคือตัวนี้เฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ไหนเอ๊ะฮะเฮลิคอปเตอร์เป็นเพื่อนกับจิลลี่ฟูเพื่อนกับชุดพรางน่ารักหลบทางหลบทางคนจะเดินเขาจะเป็นลมเขาเดินตามลำโพงเสียงลำโพงไปทางนู้นแล้วอ่ะเขาต้องเดินตามลำโพงแน่เลยเราตามด้วยได้ปะอุ้ยเดอะจ็อกเกอร์วิ่งมาเรียนพิเศษหรอเขาจะไปไหนกันอ่ะเอ้ยอันนั้นคือไอ้ตัวเขียวอ่ะเป็นน้องเป็นน้องหมอเดินตามหมอ
ไปดักข้างหน้ามากกว่าประเด็นอันนี้เป็นร้านนั่งชิลวันนี้คนเยอะเป็นพิเศษชาวโกโก้เซนเจเจนั่งหน้าคิวละบรรยากาศเยอะมากทุกคนอุ้ยดูมีดโอ้โหแทงอะไรออกมาจากหลังเวนอมนี่ฮัลโหลสาวฮูฮูจ้ะดูดูเดินดิสาวฮูฮูจริงเองเดินน่ารักมากทุกคนวันนี้เราก็ขอปิดคลิปไว้แค่นี้นะเมื่อกี้เท่าที่ถ่ายขบวนไปเราก็จะถ่ายทำเต็มที่ที่สุดแล้วใช่เพราะว่าเราแบบไล่ตามเขาตั้งแต่เขาออกมาแล้วก็แบบเราไปตามดักทุกทางเลยหวังว่าทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเพลินกับฮาโลวีนที่เชียงตูใช่เพราะว่าก็เป็นปีแรกเหมือนกันนะที่เราออกมาปีก่อนเราก็ไม่ได้แบบออกมาดูอะไรแบบนี้ใช่เพราะเรากักตัวอยู่ตอนนั้นอ๋อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ